พี่วันนั่นรถพี่วันนะครับแล้วก็เจ้า36อยู่นี่นะสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่ที่ลานนะกับเนี่ยอยู่ตอนนี้เจ้า36เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเจ้า36เนี่ยครับก็คือลากหางสองเผานะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงผมเช่าหางเฮียเขานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังวันนี้ทำไมผมได้เช่าหางเฮียเขานะครับแล้วก็หางผมไปไหนแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรนะนี่หางผมอยู่นี่นี่นะครับสินค้าเต็มตู้เลยนะแล้วก็จะเป็นตัวนั้นก็จะเป็นของพี่วันนะของพี่วันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะครับก็คือเคสนี้นะฮะเคสนี้มันเป็นเคสผิดพลาดของผมคนเดียวเลยนะครับก็คือเวลาเราทำงานรับงานเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีใบบุ๊กกิ้งนะครับที่ใบบุ๊กกิ้งนะครับที่เราจะต้องใช้ไว้รับตู้นะครับใช้ไว้รับตู้เป็นใบบุ๊กกิ้งทีนี้ลูกค้าเขาก็ส่งผมจะเป็นคนรับงานเองนะถ้าเป็นงานผมเอ่ยหรืองานที่ผมหาให้สั่งผมก็จะรับงานเองนี่บุ๊กกิ้งมันก็จะมีส่งบุ๊กมาในหน้าโทรศัพท์เนี่ยมันมีเรียงกัน2ตู้นะครับจะเป็นตู้เมื่อวานตู้นึงที่ต้องบรรจุเมื่อวานตู้ยาวนะครับแล้วก็จะเป็นตู้บรรจุวันนี้ตู้ยาวตู้นึงแต่ผมรับตู้ผิดนะครับผมไปรับตู้วันนี้ไปบรรจุของเมื่อวานก็หมายความว่าตู้ที่อยู่บนตู้เนี้ยมันเป็นตู้บรรจุวันนี้แต่ผมเอาไปใส่ของที่ลูกค้าคลองหลวงเป็นของอ่ะที่จะต้องใส่ตู้นู้นเป็นตู้เมื่อวานทีนี้ผมแก้ไขยังไงในเมื่อบรรจุมาผิดแล้วมาจนถึงท่าแล้วนะครับพอทราบกันปุ๊บแก้ไขยังไงผมก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าของนะครับว่าเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจ้างพี่วันจ้างคันนู้นนะครับไปรับตู้มารอที่ลานนะครับแล้วก็ผมก็เอาคันเนี้ยตัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละตัดไว้ที่ลานตอนนี้ตู้สินค้าเต็มเลยนะแต่ของในตู้เนี่ยมันจะเป็นของตู้โน้นนะครับผมรับไปผิดรับตู้ผิดวันว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ได้ดูมันเกิดข้อผิดพลาดตามมาเรื่อยๆก็เลยเหมือนว่าดูกันไม่ละเอียดก็เท่ากับรับตู้ใบนี้แต่ของที่อยู่ตู้ใบนี้ยังไม่ใช่ของที่อยู่ตู้ใบนี้มันถึงเป็นตู้ใบโน้นผมก็เลยก็ต้องเอารับอีกคันนึงให้พี่วันเนี่ยลากตู้มาเพื่อที่จะเอาสินค้าในตู้นี้ไปถ่ายผมก็ตัดไว้ตรงนี้พอมันเป็นถนนนะครับแล้วก็พี่วันก็มารอถ่ายคนงานผมก็ไปรับมาแล้วก็คนงานขึ้นตู้เนี่ยผมก็ต้องจ้างเองเพราะว่าผมเป็นคนผิดผมก็ต้องจ้างเขามาขึ้นตู้ยาวเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็พี่วันคันนู้นผมก็จ้างเขานะครับแต่ค่ารับตู้ขึ้นตู้ลูกค้าจ่ายปกติแต่ค่าที่เราผิดพลาดตัวนู้นเราก็ต้องจ่ายนะครับแล้วก็ตู้เนี้ยพอถ่ายของเสร็จวันนี้นะครับผมก็ต้องเอาตู้เนี้ยตีกลับไปพร้อมกับคนงานนะที่ผมไปรับมานะไปประยุกต์ที่ลำลูกที่คลองหลวงใหม่นะครับเพราะว่าตู้ในสินค้านี่มันเสือกเป็นตู้โน้นนะครับตู้โน้นเมื่อวานผมไม่ได้รับนะคือผมรับไปผิดประมาณนี้นะรับสลับกันอีกที่นะเผื่อเพื่อนๆงงนะครับก็คือมันมีตู้ยาว2ใบบรรจุเมื่อวานกับบรรจุวันนี้แต่ผมมาดันรับตู้วันนี้ไปใส่ของที่เป็นของเมื่อวานถูกแล้วทีนี้พอจะแก้ไขยังไงก็เลยให้พี่จ้างเทเลอร์คันนู้นนะครับไปรับตู้เปล่ามาเพื่อที่จะถ่ายของในตู้เนี่ยตอนนี้เขากำลังถ่ายออกมานะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับกำลังถ่ายเอาไฟปะเอาไฟไหมไม่มืดใช่ไหมนี่กำลังถ่ายจากตู้นี้ใช้รางเพื่อความรวดเร็วนะครับได้หลายบันไดแล้วครึ่งไปพี่มองไปเห็นอะ60% ถ้ามืดก็บอกเดี๋ยวไปเอาสายไฟมาให้เนี่ยก็จะประมาณนี้ก็จะถ่ายจากตู้นี้นะครับสายไฟมีอยู่ถ่ายจากตู้นี้ใส่ตู้นี้นะครับแล้วก็ให้พี่เขาไปคืนให้นะครับแล้วก็เราก็จะเป็นตู้เปล่าเรากับคนงานเนี่ยเราก็จะเอารถตู้คันนี้ไปบรรจุที่คลองหลวงนะครับตามแผ่นตั้งแต่แรกทีนี้วันเนี้ยผมก็จะเสียเวลานะครับผมก็จะเสียเวลาแล้วผมก็จะทำยังไงดีนะเดี๋ยวผมขอสต็อปไปก่อนกับค่าใช้จ่ายนะครับที่มันจะต้องเยอะนะกับค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องเยอะนะครับก็คิดว่าจะทำไงดีก็เลยเช่าหางเฮียนะครับไปวิ่งงานมาแล้ว1เที่ยววันนี้เพื่อที่จะหาเงินไม่ให้มันเสียเวลาไม่ให้หัวจอดอยู่เฉยๆเพราะเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาเหมาขึ้นกัน3คนเราก็ท่านก็จ้างไปแล้วเราตัดไว้ก็เอาหางเฮียไปวิ่งงานเมื่อเช้านะครับเขากลับมาแล้วท่านนี้เดี๋ยวจะตัดหางนะ
แล้วก็จะเสียบตู้ตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมกับคนงานถ่ายตู้เสร็จเราก็พาคนงานไปบรรจุที่คลองหลวงนะครับเราก็จะได้จบเที่ยวนี้สักทีนะครับเที่ยวที่เราขึ้นสินค้าผิดที่เรารับตู้ไปให้เขาขึ้นสินค้าผิดนะครับส่วนค่าเช่าเฮียก็เหมือนเดิมห่างตัวนี้ก็ประมาณ500นะครับก็สามารถไปหาเงินได้นะครับก็หลายบาทดีกว่าเราจะรออยู่เฉยๆนะครับแล้วก็จังหวะงานมันเข้าพอดีแล้วก็สำหรับความผิดพลาดทั้งหมดนี่นะครับมันพลาดอยู่นิดเดียวก็คือเรามีใบบุ๊ก2ใบเราดันไปดูใบนี้แล้วพอเราส่งไปแล้วข้อมูลทางโน้นก็อ้างอิงจากของเรามันก็เลยเหมือนว่าผิดตามไปเรื่อยแต่คนที่ผิดจริงๆตรงๆหนักๆเลยคนแรกเลยก็คือผมดูบุ๊กิ้งผิดนะครับดูใบบุ๊กิ้งผิดนะครับแล้วก็ค่าเสียหายนะครับค่าเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในเคสนี้มีอะไรบ้างนะครับรวมแล้วทั้งจ้างรถนะครับทั้งจ้างคนงานมาถ่ายตู้นะครับเพราะว่าตอนที่ขึ้นตรงเนี้ยลูกค้าเขาได้จ้างคนงานขึ้นไปแล้วแต่ในเมื่อเราขึ้นผิดตู้การที่จะย้ายสินค้าจากตู้นี้ไปตู้นู้นเราผมก็ต้องออกเองจ้างตัวนี้เมื่อคืนเข้าไปที่ท่าก็มีค่าผ่อนท่าอีกนิดนึงนะครับที่เราเข้าไปแล้วไม่ได้ขึ้นตู้มันจะมีค่าผ่อนท่าเปล่าๆมาตัวนั้นผมก็ออกเองแล้วก็จ้างรถเทเลอร์คันนั้นผมก็ออกเองนะครับความรับผิดชอบของเราเองนะแต่ยังไม่รู้นะครับว่าทางลูกค้าเขาคิดยังไงแต่ด้วยสปิริตด้วยความผิดของเรานะครับการที่เราทำงานบริหารแล้วก็ผิดพลาดของเราเองเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ผมจ่ายคันนู้นก็จะเป็นรถพี่วันก็คิดค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนะครับแล้วก็คนงานรวมถึงค่าน้ำมันที่ผมจะต้องตู้เนี้ยเท่ากับวิ่ง2รอบตีเป็นตีเปล่าเอาแบบยังไม่จ้างคนขับนะถ้าจ้างคนขับมีเสียหายในเคสเนี้ยประมาณ 10,000 นะครับประมาณ 10,000 แต่เราไม่ได้มีค่าจ้างคนขับนะเราขับเองมันก็จะค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปมันก็อาจจะไม่ถึงหมื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าเราไม่ได้จะเห็นแต่มุมสวยๆเสมอไปนะครับการทำงานมันมีข้อผิดพลาดแล้วก็มันมีสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราผิดพลาดจากตัวเราแล้วเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงถามว่าวันเนี้ยถ้าผมให้พี่เขารับตู้มาแล้วผมก็รออย่างเดียวไปรับคนงานมาขึ้นแล้วผมมานั่งจะร้องไห้เบะรออย่างเดียววันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็จะเสียเงินไปประมาณเกือบหมื่นเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้อะไรแต่วันนี้ผมก็คิดเพลงตะเคงหาวิธีทางก็เลยได้งานมา1เที่ยวก็เลยไปเช่าหางเฮียซึ่งเฮียเขามีหางให้เช่าเยอะแยะอยู่แล้วนะครับเช่าหางไปวิ่งงานมาผมก็ได้เงินเข้ามาอีกทางนึงนะครับเพื่อที่จะมาจุนเจือกับสิ่งที่ผมเสียไปก็ถือว่าเสียหายสำหรับผมเนี่ยเป็นเคสแรกนะครับที่เสียหายหนักๆแล้วก็ที่เสียหายด้วยการเสียเงินนะหนักๆแล้วก็ค่อนข้างเสียความมั่นใจสำหรับลูกค้านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเขาจะคิดยังไงเคสนี้นะครับมีเรื่องดีอยู่เรื่องนึงในเรื่องร้ายในเรื่องความโชคร้ายหรือความผิดพลาดของเราเนี่ยมีเรื่องดีอยู่เรื่องนึงให้เห็นคนนะครับผมผิดผมโทรไปกิ้งปุ๊บตั้งแต่เสมียนตั้งแต่ลูกค้าตั้งแต่คนขึ้นของนะเขาไม่มีใครโทษใครเลยนะเคสเนี้ยไม่มีใครโทษใครเสมียนแกแทบจะร้องไห้เลยนะครับทางเจ้านายแกก็ห่วงทางลูกค้าก็ห่วงตู้นะครับก็ถามว่าผมจะแก้ปัญหายังไงทุกคนก็คิดหนักแต่ทุกคนไม่มีใครโทษผมนะไม่มีใครโทษกันนะครับแล้วก็ไม่มีการด่าการว่ากันเกิดขึ้นเลยพอเรารู้ว่าเกิดปัญหาปุ๊บทุกคนจะมาถามว่าเราจะทํายังไงกับเคสนี้แล้วทุกอย่างความที่ผมอยู่ในหน้างานผมก็จะคิดตอนนั้นเลยก็คือผิดพลาดกันตอนสักประมาณ 5:00 นมั้งผมก็จะคิดตอนนั้นเลยปุ๊บปั๊บผมจะทำอย่างนี้นะเนี่ยผมจะไปรับคนงานมาขึ้นที่นี่ที่ลานเราไม่ต้องลากตู้ไปถึงคลองหลวงผมจะจัดการที่นี่เสร็จแล้วผมจะหารถอีกคันนึงลากไปนี่ผมก็ติดต่อแล้วผมก็บริหารออกมาประมาณนี้ก็คือจ้างพี่เขามานะครับรับตู้มารอนะฮะพี่เขาถือว่าใจดีวันนี้เขาก็ไม่มีงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดราคาพี่น้องกันก็ไม่ได้อะไรแล้วผมก็จ่ายสดหมดเลยนะครับพรุ่งนี้ผมจ่ายสดหมดเลยนะแต่งานลูกค้าผมเป็นการเครดิตนะครับเป็นงานเครดิตแต่ผมก็ต้องสำรองจ่ายมาอัดฉีดหมดเลยแล้วก็ทางคนขึ้นผมก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องมาย้ายตู้ให้ก็ได้นะครับเขาต้องขึ้น2รอบอ่ะเขาขึ้นเสร็จแล้วอ่ะผมต้องให้เขามาย้ายตู้อีกเขาเหนื่อยฟรีอ่ะเขาเหนื่อย2รอบอ่ะแต่ผมก็จ่ายไอ้นี่เขาก็ได้รับค่าขึ้นของนะครับค่าบรรจุสินค้ากับหน้างานไปแล้วมาใหม่ผมก็จ่ายเขามาอีกรอบนึงก็เขาก็ได้แต่ในความรู้สึกกับคนเรานะ3คนบรรจุตู้มันเหนื่อยนะผมเคยทำนะก็รู้ว่ามันเหนื่อยสำหรับคลิปนี้ก็เกิดความเสียหายประมาณนี้นะครับก็เสียเงินตีไปเกือบหมื่นนะครับถ้าทางลูกค้าเขาไม่ช่วยก็คือผมออกเองทั้งหมดนะครับก็มันความจริงผมก็ต้องออกเองทั้งหมดอยู่แล้ว
แต่ทีนี้ก็เราก็ไม่กล้าจะเก็บกับลูกค้านะเราก็คือความผิดเนี้ยมันลงที่เราควรจ่ายนะมันถูกต้องหมดแล้วมันไม่มีอะไรผิดพลาดครับเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าเขาจบไปที่ท่าให้เรียบร้อยนะครับก็ยังดีที่ความผิดพลาดมันยังอยู่ที่นี่สมมติว่าเพื่อนๆลองคิดตามนะครับถ้าตู้ใบเนี้ยมันยังไม่เจอข้อผิดพลาดแล้วมันไปเจอที่ต่างประเทศไอ้อย่างนั้นหนักเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีจะบอกว่าโชคดีก็ถือเป็นความผิดของผมทั้งหมดเลยคนเดียวนะครับมีการดูบุ๊กิ้งเขาส่งใบงานให้2ใบดันไปเอาอีกใบที่ไม่ใช่ไปรับไปบรรจุสินค้าที่ผิดตู้ก็เลยต้องมาทำจัดการแบบนี้เดือดร้อนคนเยอะแยะเลยนะครับแต่ทุกอย่างเราก็จ้างด้วยปกตินะครับสำหรับคลิปนี้สุริยาพันธุ์ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวตัดหางต่อหางก่อนสุริยาพันธุ์สวัสดีครับบ๊ายบายตู้ไม้เนี่ยมันโคตรสิ่งเทียงขึ้นได้อยู่นะแต่ว่าตู้ที่ผมพิดเนี่ยเขาเลื่อนไป8โมงเช้าแล้วเนี่ยดูดิวัด8โมงเช้าสบายตัวนี้เป็นเลื่อนไป8โมงจากตัดเส้นคือเลื่อน8โมงเอิ้นเข้า YouTube หน่อยเดี๋ยวไลน์ใน TikTok กูหายหมดจะไปช่วยไงถ่ายคนดังได้ยังไงก็พอจะเหยียบมือเถอะเอิ้นนะ